ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสถานีวิทยุทางจังหวัดอุทัยธานีสถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุ PP Radio สถานีวิทยุไวฮาร์ทอำเภอสว่างอารมณ์รวมไปถึงสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะแล้วก็ทางวิทยุออนไลน์ที่สมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงเช่นเดิมดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะก็เป็นบรรยากาศใหม่ๆนะคะเป็นบรรยากาศที่เรามาเจอกันแบบไกลๆนิดนึงนะคะทดลองใหม่ค่ะตอนนี้ว่าใหม่เป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าท่านญาติธรรมถ้าเกิดว่าช่วยฟังนิดนึงนะคะว่าเสียงเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยรายการอุเทศธรรมเนี่ยเสียงมีการขาดหายสะดุดเราก็เลยทดสอบใหม่กันนิดนึงนะคะแล้วก็เลยเอามาจากรายการธรรมวลีด้วยในตอนเช้าเมื่อวานเราได้พูดคุยกันจบไปแล้วเรื่องของสังวร5นะสังวร5ก็คือการสำรวมใน5อย่างทำไมถึงต้องมีสังวรสังวรคือการระมัดระวังไม่ให้อกุศลมันเกิดขึ้นทำไมเราต้องระมัดระวังไม่ให้อกุศลเนี่ยเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าอกุศลเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยจิตของมนุษย์เนี่ยเกิดมาด้วยอำนาจของกุศลคือมหากุศลเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเป็นมหากุศลแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องรักษาไว้การสังวรทั้ง5ข้อนี่คือการรักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้ที่เราเรียกว่ามนุษย์สมบัตินั่นเองทีนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านขั้นตอนต่างๆเนี่ยวันนี้เนี่ยอะไรที่เราผ่านมันไปได้ทำไมเราต้องสังวรแล้วการสังวรแต่ละครั้งเนี่ยจุดที่เราเจอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอุปสรรคในพุทธศาสนาของเราเนี่ยเรียกอุปสรรคในการสร้างบารมีว่ามารมารคือการรักษาความดีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมนุษย์เนี่ยเกิดมาในจิตที่เป็นมหากุศลก็จริงนะคะมนุษย์เนี่ยเกิดมาจากจิตที่เป็นมหากุศลก็จริงแต่ว่าเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยเรามีตาเรามีหูเรามีจมูกเรามีลิ้นเรามีกายเรามีใจไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยมันรับเขาเรียกรับอารมณ์เมื่อรับอารมณ์แล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยที่เกิดมาทุกคนเนี่ยมันมีสิ่งที่สะสมมาในใจไม่เหมือนกันบางคนก็สะสมมาในใจด้วยอำนาจของกุศลมองอะไรก็มองโลกในแง่ดีบางคนก็สะสมด้วยอำนาจของอกุศลมองอะไรก็ปีดีไม่ถูกไม่โอเคไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงต้องระวังต้องสังวรนี่แหละการสังวรเนี่ยมันไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆตอนเราพูดในทั้งชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับสังวรสังวรด้วยสติสังวรด้วยขันติสังวรด้วยปัญญาแหละเราก็อาจจะพูดได้สังวรด้วยศีลนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยการสังวรทั้งหมดเนี่ยเราระวังแล้วแต่ว่ามันต้องมีอุปสรรคอุปสรรคต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่ามารวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของมาร5อย่างวันนี้อยู่ไกลกันนิดนึงมองไม่เห็นต้องขออภัยทุกท่านที่ทักเข้ามานะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยกล้องหันหลังกลับค่ะก็เลยไม่สามารถที่จะอ่านหลายๆท่านที่ทักเข้ามาได้นะคะก็ต้องขอสวัสดีทักทายไปยังญาติธรรมที่กำลังติดตามทาง YouTube ด้วย YouTube ถึงจะเป็นเทปแต่ก็มีคนติดตามรับฟังอยู่เยอะพอสมควรก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับฟังทาง YouTube ด้วยรวมไปถึงขอขอบคุณพี่เยา
นะคะที่สละเวลาอันมีค่าของพี่ยาวเนี่ยมาร่วมสร้างบารมีในส่วนเล็กๆของธรรมวรีจริงๆเนี่ยพี่ยาวก็ทำเทปแล้วก็โหลด YouTube ของครูบาอาจารย์ที่เรียกว่าระดับแนวหน้าทั้งนั้นเลยมีธรรมวรีเนี่ยค่ะก็แก๊กแก๊กกับเขาแต่พี่ยาวก็ยังเห็นว่าอยากจะช่วยอ่ะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะมารมีทั้งหมดอยู่ห้าหนึ่งกิเลสมารเอาแค่นี้เดี๋ยวก็หงายท้องกิเลสมารนี่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยเพราะว่ามันเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยอ่ะเราเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันต้องโกรธมันถึงจะเป็นกิเลสมารหรือเรามองว่าบางทีเราไม่ทันอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสังวรมันถึงจะมีการสังวรด้วยศีลการสังวรด้วยสติการสังวรด้วยปัญญาการสังวรด้วยขันติการสังวรด้วยวิริยะการสังวรทุกอย่างเนี่ยจะช่วยในการต่อสู้กับมารเนี่ยแหละแต่ละรูปแบบมันใช้ไม่เหมือนกันบางอย่างก็ต้องสำรวมด้วยปัญญาปัญญามันต้องทันบางอย่างก็ต้องสำรวมด้วยวิริยะต้องทันมันอะถ้าไม่ทันมันโดนมารกินบางอย่างมันก็ต้องมีศีลเอาข้อของศีลเนี่ยเป็นข้อบังคับตัวเองไม่ให้ล่วงละเมิดบางอย่างก็ต้องให้สติเพราะปัญญามันยังไม่มีพอปัญญามันสติมันทันเนี่ยเดี๋ยวปัญญาใหม่มันเกิดแต่ถ้าเกิดคนที่มีปัญญาเก่าเรียกปัญญาบารมีแล้วเนี่ยนะคะก็จะไม่ยากแหละพอมันเห็นปุ๊บเนี่ยปัญญามันเข้าไปชี้ปุ๊บเอ้ยอันนี้มันผิดจบแต่ถ้าเกิดคนที่เรียกว่าปัญญาเก่าของเรายังกำลังน้อยมากเนี่ยเราต้องเอาสติเป็นตัวช่วยเห็นไหมคะธรรมะของพุทธเจ้าไม่ธรรมดาไม่ใช่ว่าฟังแล้วจบฟังแล้วจบฟังแล้วสังวรเนี่ยเขาเอามาสู้กับมารเนี่ยแหละมารเนี่ยมีตั้งแต่กิเลสมารเนี่ยที่ตัวเองบอกว่าโหแค่ตัวแรกก็หงายท้องละสมมุติว่าเราเห็นอะไรอย่างผู้หญิงอย่างเราเนี่ยอย่างเราพี่ต๋อมไม่รู้ละรู้พี่ต๋อมรู้แน่ๆแล้วแน่ๆนะพี่ต๋อมคุณต้อมนะป้าจงเนี่ยผู้หญิงอย่างเรานะพอตามันไปเห็นเสื้อผ้าสวยๆมันก็อดไม่ได้มันเกิดความต้องการเกิดความปรารถนาอันนั้นก็สวยไอ้นี่ก็สวยไอ้นั่นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้ทำไมเราถึงได้อยู่มาได้แบบว่าไม่ทุกข์มากถ้าเราอยากได้แล้วเนี่ยแล้วเรามีปัญญาเรามีปัญญามันก็จะจบเลยว่าเอ้ยมันจำเป็นไม่จำเป็นจบแต่ถ้าเกิดเราอยากได้แล้วเนี่ยถ้าเราใช้สติปัญญาเรามันไม่พอปัญญาเนี่ยคือเครื่องกำจัดกิเลสเลยโดยตรงไอ้ปัญญาเนี่ยคือเครื่องกำจัดกิเลสโดยตรงจริงเนี่ยไม่ได้พูดถึงสังวรแล้วนะคะแต่ว่าวันเนี้ยเอาวิธีการเจอกับมารมาคุยกันเลยกิเลสมารเนี่ยถ้าปัญญามันไม่พอมันเห็นแล้วมันก็ยังกิเลสยังอยู่อ่ะนั่นคือปัญญามันไม่พอเราก็ใช้สติดูมันจนไอ้ตัวจิตของเราเนี่ยที่มันเป็นอกุศลเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นกุศลไอ้ความอยากนั้นมันเป็นอกุศลมันก็หายไปใช้สติช่วยหรือถ้าเราอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งบางคนเนี่ยอยากจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าเงินเนี่ยไม่พอเงินไม่พอพอเงินไม่พอเนี่ยคนบางคนก็ต้องเอาศีลเนี่ยข่มว่าเอ้ยเงินเราไม่มีถ้าเราจะมีเงินก็ต้องขโมยเข้ามาโกงหากินทำอาชีพที่ต้องโกงคนอื่นเพื่อที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่เราปรารถนาเราไม่เอาละเราไม่เอาถ้าเกิดมันจะต้องทำบาปเพื่อที่จะให้ได้มาในสิ่งที่เราปรารถนาเราไม่ทำมันไม่ตายยกตัวอย่างมีอยู่นานมาแล้วตอนนั้นตัวเองก็มีทั้งเพื่อนเมื่อเร็วๆนี้เพื่อน
ที่เคยอยู่วัดด้วยกันนะคะตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นก็ไม่เชิงวัยรุ่นใน20ต้นๆโทรมาหนูเพิ่งเห็นเบอร์เนี่ยพอดีไปค้นบ้านแล้วเจอเบอร์บอกเออพอดีเนี่ยเบอร์ไม่เปลี่ยนโทรมาเพื่อนวัดแต่เพื่อนเที่ยวก็มีตอนนั้นจำได้เลยว่ารู้สึกเงินมีนะแต่ว่ารู้สึกไม่โอเคกับคนตอนนั้นจำได้ว่าตัวเองเนี่ยเดินทางไปกับเพื่อนเพื่อนหลายคนเหมือนกันแล้วตอนนั้นเราเนี่ยมีเงินเรามีเงินแล้วเราก็คือได้พูดไปว่าจะเลี้ยงเพื่อนได้พูดไปว่าจะเลี้ยงเพื่อนตอนนั้นแล้วทีนี้เพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็พอมีเงินในวันนั้นนะไม่ใช่เป็นคนมีฐานะมีเงินนะไม่ใช่นะคะมีเงินในวันนั้นเพื่อนอีกคนเนี่ยเขาก็เคยมีเงินเขามีเงินทุกวันเขาเป็นคนรวยแต่ว่าวันนั้นบังเอิญเขาไม่มีเงินแล้วทีนี้ก็จำได้ว่า ตอนนั้นไปเดินทางไปต่างจังหวัดกันน่าจะเป็นชะอำสมัยก่อนตัวเองชอบไปชะอำมันไม่รู้เป็นไรชอบชะอำทั้งที่ชะอำไม่มีพระอาทิตย์ตกดินถ้าเกิดไปดูพระอาทิตย์ตกน้ำเนี่ยก็ต้องไปบางแสนดินแดนสุขีบางทีก็ชอบไปนะแต่ก่อนชอบทะเลด้วยชอบภูเขาชอบทะเลชอบป่าชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันถ้ามันใกล้ๆเนี่ยก็คือไปนอนเล่นๆอ่ะขับรถไปนอนเล่นๆนะคะสมัยก่อนอารมณ์นั้นจริงๆเป็นคนชอบขับรถคือเป็นคนที่ชอบขับรถอ่ะก็ขับรถไปบางแสนแล้วก็ไปนอนดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็กลับ อันนี้จริงๆเป็นนิสัยอ่ะคือไม่รู้สึกเสียเวลาเลยรู้สึกว่ามันใช่อ่ะอย่างเช่นอยู่อุทัยธานีเนี่ยบางทีก็หาเรื่องขึ้นไปที่บ้านกะเหรี่ยงเพื่อที่จะไปขับรถขึ้นภูเขาดูภูเขาดูป่าดูอะไรอย่างเงี้ยชอบอย่างนั้นคือชอบขับรถด้วยแล้วก็ชอบไปถึงจุดหมายแล้วก็กลับไม่ได้มีอะไรหรอกมันเป็นความชอบส่วนตัวอันนี้มันบังคับกันไม่ได้นะทีนี้ปรากฏว่าเพื่อนคนเนี้ยเขาลืมเอาเครื่องสำอางมาแล้วเครื่องสำอางของเขาเนี่ยไม่ใช่ลิปสติกไม่ใช่แป้งอ่ะคือผู้หญิงบางคนเนี่ยลิปสติกหรือแป้งหรืออะไรแบบเนี้ยถ้ามันไม่มีเนี่ยก็จะเข้าใจอ่ะบางคนไม่ได้เลยนะไม่ได้แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นใจผู้หญิงด้วยกันอยู่แต่ว่าอันเนี้ยลืมครีมทาสิวโลชั่นแต้มสิวอ่ะแล้วทีนี้เรามาแค่วันเดียวไงในโปรแกรมนั้นน่ะเราจะเลี้ยงเพื่อนเราจะเลี้ยงเพื่อนแล้วเราก็มีเงินแล้วเราก็อยากจะเก็บเงินน่ะให้เพื่อนกินนั่นแหละทุกคนให้กินอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเพื่อนคนเนี้ยคือมันไม่กี่บาทหรอกน่าจะ100กว่าบาทหรือไม่ถึง100ด้วยซ้ำตอนนั้นเป็นวัยรุ่นอยู่ก็วัยรุ่นก็ไม่ปลายก็ไปปลายวัยรุ่นแล้วล่ะ18 19อะไรเงี้ยค่ะเพื่อนคนนี้บอกว่าหนูซื้อชุดแก้สิวให้หน่อยสิเราก็เฮ้ยเนี่ยมันจะต้องเลี้ยงเพื่อนอ่ะมันไม่ได้มื้อเดียวไงการเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเราเลี้ยงเนี่ยคือมันต้องทุกมื้อเพื่อนก็จะมีอะไรไม่เยอะเท่าไหร่ตั้งใจกันแบบนั้นว่าเออไปน่าจะเป็นโอกาสสำคัญอะไรสักอย่างนึงจำไม่ได้แต่ว่าสัญญากับเพื่อนไว้ว่าเราก็อยากจะดูแลเพื่อนคนอื่นด้วยอ่ะเขาก็โมโหมากเราก็เลยท้วงไปว่ามันนอนแค่คืนเดียวเดี๋ยวก็กลับแล้วกลับไปทาที่บ้านก็ได้จะซื้อใหม่ทำไมที่บ้านก็มีอยู่อะไรเงี้ยด้วยความที่เขาเป็นลูกคนรวยไงเขาจะเอาอะไรเขาต้องได้ดั่งใจเขาก็ไม่ยอมเลยโมโหใส่เราไงเราก็ต้องซื้อให้ไม่กี่บาทเองเดี๋ยวกลับไปบ้านจะเอาเงินที่บ้านซื้อให้อย่างนี้เราก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่เงินอ่ะมันไม่กี่บาทหรอกกลับไปเนี่ยอันนี้ให้ยังได้เลยไม่เอาคืนแต่ว่าเวลาเนี้ยแล้วอีกอย่างนึงถ้าอยู่กันสักเดือนนึงก็จะซื้อให้อยู่อันนี้มันอยู่แค่วันเดียวอะแล้วมันไม่มีประโยชน์คือสิวมันคงจะไม่ขึ้นจนหน้าตาเราน่าเกลียดแค่วันเดียวอะไม่ใช่ว่าเอาอะไรก็ได้ดั่งใจอะมันไม่โอเคอะนี่คือเหตุผลที่ตัวเองเลิกคบกับเพื่อนกลุ่มนี้นะคือมันรู้สึกว่ามันไร้สาระตัวเองคนที่คิดเยอะไม่เหมือนกับเด็กวัยรุ่นทั่วไปอ่ะคิดเยอะคิด
คือไม่ว่าไม่ได้เป็นมาตั้งแต่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ได้เป็นตอนนี้นะเป็นตั้งแต่เด็กๆแหละคือจะคบใครเนี่ยจะพิจารณาจะดูจะอะไรว่ามันโอเคไหมอะไรเงี้ยเขาก็ร้องจะเอาให้ได้เราก็ซื้อให้ในเมื่อเขาต้องการมากๆเนี่ยเราก็เลยบอกไม่ต้องเอาเงินมาคืนหรอกนะซื้อให้เพราะว่าอยากได้เพราะว่าถึงเวลานั้นน่ะเงินเท่านี้ก็ไม่มีความหมายเหมือนกันเราบอกแบบนั้นคือเขาบอกเงินแค่นี้เองอะไรเงี้ยบอกถึงเวลานั้นเนี่ยกลับไปถึงกรุงเทพเงินแค่นี้ก็ไม่มีความหมายมันไม่ได้อะไรเยอะแยะแต่ตอนนี้มันมีความหมายแต่คุณจะเอามันคุณจะเอาตอนที่มันมีความหมายอ่ะมันคุณค่ามันไม่ใช่อ่ะเราจะเอาไปเลี้ยงเพื่อนอ่ะเพื่อนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ในเพื่อนในกลุ่มนั้นก็มีคุณอยู่ด้วยแต่คุณจะเอาแต่เพราะตัวเองเป็นใหญ่อะไรเงี้ยมันไม่ได้อ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนเราคบคนผิดหรือเปล่าเราเสียเวลาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยที่กำลังจะพูดเนี่ยกิเลสมารพอมารมันมาเนี่ยคนที่ไม่มีปัญญาเนี่ยไม่มีทางสามารถเห็นกิเลสตัวเองเลยแล้วกิเลสตัวนั้นเนี่ยก็พัฒนาไปสู่ความโกรธพัฒนาไปสู่ทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิที่มีความเห็นผิดยาวมากเพียงแค่วันเดียวนะนี่คือชีวิตวัยรุ่นแค่วันเดียวกันเนี่ยกิเลสมันพัฒนาตัวเองไปได้มากมายเหลือเกินเอามาพูดถึงวันนี้เกือบ30ปีแล้วมันยังอยู่เลยเพราะฉะนั้นเราอย่าคิดนะคะว่าตอนที่เราทำอะไรให้ใครสักคนหนึ่งโดยที่เรามีกิเลสอยู่แล้วเราควบคุมไม่ได้เนี่ยคนนั้นจะลืมเขาไม่พูดเฉยๆเขาไม่ลืมหรอกสิ่งที่คุณทำอ่ะที่มันไม่ดีอ่ะมันก็จะจำเป็นข้อมูลไงเพราะฉะนั้นหลวงปู่ชาเนี่ยจึงพูดเอาไว้ซึ่งเป็นคำพูดที่น่าฟังแล้วก็น่าจดจำมากในเรื่องของการระวังในเรื่องของการระวังการระวังก็คือการสำรวมนั่นเองแต่นี่เป็นผลของความไม่สำรวมระวังเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอเนี่ยมันจะกลายเป็นหลายท่านฟังบ่อยแล้วนะคะจำไม่ได้ด้วยนะเอาไปบอกตัวเองบ่อยๆเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอเนี่ยมันจะกลายเป็นพฤติกรรมของเธอคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีเนี่ยมันไม่มีใครคบมันเกิดมาจากความคิดของเรานั่นแหละที่มันส่งพฤติกรรมออกมาอย่าบอกนะว่าพฤติกรรมไม่ดีแล้วคิดดีเป็นไปไม่ได้เธอจงระวังพฤติกรรมของเธอเพราะว่าพฤติกรรมของเธอมันจะกลายเป็นความเคยชินมันชินจนเธอไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เธอทำอยู่เนี่ยมันผิดเธอแล้วเธอจงระวังความเคยชินของเธอเพราะว่าความเคยชินของเธอมันจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอข้ามภพข้ามชาติเลยล่ะเขาเนี่ยมันจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอแล้วอุปนิสัยของเธอเนี่ยมันจะกลายเป็นชะตาชีวิตของเธอน่ากลัวน่ากลัวมากเลยความคิดกลายเป็นชะตาชีวิตอ่ะคิดดูความคิดของเราเนี่ยแหละมันกลายเป็นชะตาชีวิตของเราแล้วในความคิดเนี่ยมันมีอะไรอยู่สมองมันคิดนะแต่จิตมันรับอารมณ์ต้องไม่สับสนจริงๆแล้วจิตมันละคิดแล้วก็สั่งให้สมองทำงานจิตเนี่ยมันคิดมันสั่งให้สมองได้ทำงานคิดเพราะฉะนั้นทำไมหมาแมวหรือสัตว์ต่างๆเนี่ยจึงมีคุณสมบัติแตกต่างกันกับมนุษย์เพราะว่ามันมีจิตเหมือนกันแต่คุณสมบัติที่มันได้เนี่ยของรูปเนี่ยมันไม่เหมือนกันพื้นที่สมองของมนุษย์พื้นที่สมองของสัตว์เดรัจฉานพื้นที่สมองของเปรตนรกอสุรกายเนี่ยเขามีพื้นที่จำกัดไงมีพี่อยู่คนหนึ่งแกเคยคุยอาจารย์เป็นไปไม่ได้หรอกว่าเราเนี่ยจำได้ขนาดเนี้ยแล้วเราตายไปเราจะลืมเราก็พยายามจำไว้สิเราตื่นเราเกิดมาชาติใหม่เราก็ได้จำของเราได้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้แกก็ยืนยันว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงว่าเราจะลืมก็เรารู้ของเราอยู่แบบเนี้ยตัวเองก็ไม่รู้จะอธิบายแกยังไงบอกพี่มันจำไม่ได้โดยการเกิดหรือการกำเนิดใหม่ที่มันภพภูมิมันไม่ใช่มนุษย์เนี่ยขนาดเกิดมาเป็นมนุษย์เองเนี่ยมันก็ยัง
จดจำชาติที่แล้วไม่ได้เลยเพราะพื้นที่ของสมองอ่ะคุณสมบัติของสมองอ่ะมันไม่เหมือนกันในการเรียนรู้เพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จึงสามารถที่จะดูพื้นที่สมองได้ว่าคนคนนี้มีพื้นที่สมองมี IQ ทำไมถึงพิสูจน์มาแล้วไม่เหมือนกันแล้วคนเกิดมาบนโลกใบนี้บางคนก็ระลึกชาติได้อะมันก็ต้องผ่านกระบวนการของสมองด้วยนะไม่ได้จิตอย่างเดียวสมองมันต้องมีอะไรพิเศษอะคนบางคนระลึกชาติได้รู้กี่ชาติ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 พระนางพิมพายโสธราเป็นเลิศในด้านของการระลึกชาติได้เยอะที่สุดพระนางพิมพายโสธราพื้นที่สมองจิตที่มันมีอำนาจคือจิตเนี่ยที่มันมีพลังความคิดของเธอเนี่ยมันจะชี้ชะตาชีวิตของเธอจิตมันมีพลังมันจึงทำให้พื้นที่สมองเนี่ยสร้างเขาเรียกว่าจิตเนี่ยมันสร้างรูปมันสร้างสมองเซลล์สมองขึ้นมาให้มีคุณภาพแล้วก็สามารถที่จะรู้ล่วงไปถึงอดีตแล้วก็อนาคตได้ทุกอย่างมันต้องผ่านกระบวนการไม่อย่างนั้นมันจะคิดมันจะนึกเนี่ยมันทำไม่ได้อย่างเช่นเรามีความสุขกับบางสิ่งบางอย่างหรือเรามีความทุกข์กับบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่อยู่ดีๆจิตมันสุขก็คือสุขนะหรือจิตมันทุกข์ก็คือทุกข์นะแต่มันมีสารในสมองที่มันหลั่งสารแห่งความสุขออกมาทำให้เรารู้สึกสดชื่นหรือสารที่มันหลั่งความทุกข์ออกมามันรู้สึกเศร้าหมองหดหู่มันมีสารหลั่งออกมาจึงไม่แปลกอะไรที่สัตว์นรกเนี่ยจึงมีความเศร้าหมองจิตมันสร้างรูปสัตว์นรกเขาไม่มีพื้นที่สมองที่จะทำให้เขามีความสุขได้มันต้องมีรูปผสมอยู่ด้วยรวมไปถึงสวรรค์เทวดานางฟ้าเขาเป็นกายทิพย์เขาเป็นกายทิพย์จิตเนี่ยมันส่งตรงมากกว่าเราแต่มนุษย์เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการของรูปที่หยาบไม่เหมือนกันนะในเมื่อพื้นที่สมองหรือความจำหรือสัญญาเนี่ยในสัตว์นรกหรือในสวรรค์เนี่ยในสวรรค์ชั้นต่างๆเนี่ยเขาเป็นโอปปาติกะกำเนิดในการที่เกิดมาเป็นโอปปาติกะกำเนิดเนี่ยเขาใช้สัญญาลูปเนี่ยเป็นรูปละเอียดแต่เราเป็นรูปหยาบเราจะสุขหรือเราจะทุกข์เนี่ยสมองเนี่ยจิตมันต้องสั่งให้สมองเนี่ยหลั่งสารออกมาเราถึงจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมาเห็นไหมครับบางทีเนี่ยเราพยายามสดชื่นเนี่ยมันก็ไม่สดชื่นนะมันต้องสั่งหลั่งสารออกมาดังนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวกิเลสที่มันอยู่จิตเนี่ยเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอเนี่ยมันจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอในที่สุดเนี่ยในความคิดนั้นเนี่ยมันมีอะไรเป็นตัวขัดกั้นความสุขแล้วก็ความเจริญก็คือกิเลสนี่แหละเป็นมารถ้าวันไหนที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราไม่ระวังด้วยศีลเราไม่ระวังด้วยสติเราไม่ระวังด้วยปัญญาเราไม่ระวังด้วยขันติเราไม่ระวังด้วยความเพียรการระวังด้วยความเพียรจริงๆแล้วเนี่ยสังวรระวังด้วยความเพียรเนี่ยก็คือสัมมาประธาน4นั่นเองสัมมาประธาน4คือการระมัดระวังอกุศลที่เกิดขึ้นอยู่ไม่ให้มันโตถ้ามันจัดการไม่ได้เนี่ยอย่าให้มันโตนิสัยเราไม่ดีเรื่องอะไรเนี่ยบางทีมันไม่ได้จัดการได้ตลอดแต่ไม่ให้มันโตการไม่ให้มันโตไม่ใช่ไปสั่งห้ามมันแต่การไม่ให้มันโตเนี่ยต้องไม่ให้มันโตด้วยอะไรไม่ให้มันโตด้วยสติถ้าเราปัญญาเรากำลังเราไม่พอเราก็ต้องใช้สติรู้ตามรู้เขาไม่ให้มันโตด้วยอะไรไม่ให้มันโตด้วยศีลดูว่ามันผิดศีลหรือเปล่าเอาศีลเป็นตัวบังคับตัวเองไม่ให้มันล่วงละเมิดศีลไม่ให้มันโตด้วยความเพียรเอาสติรู้เพียรเอาสติรู้ไม่ให้มันโตด้วยขันติอดทนเนี่ย
เอามาใช้ให้เป็นต้องใช้เป็นนะคะธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิบัติการปฏิบัติตามไม่ใช่เราฟังแล้วความเพียรสติปัญญาฟังแล้วอ่ะจิตมันก็เบิกบานมันก็เป็นกุศลแต่ว่าถ้าจะให้จิตมันถูกรักษาเอาไว้จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องลงมือปฏิบัติมันต้องลงมือปฏิบัติด้วยไอ้ความคิดเนี่ยมันมีกิเลสอยู่มันก็จะส่งพฤติกรรมของเราออกมาไม่ดีแต่ถ้าเกิดมันมีการสังวรมันมีการสำรวมมันมีการระวังด้วยศีลเนี่ยเอาแค่ศีลข้อแรกมารที่มันเข้ามาในใจของเราเนี่ยกิเลสมารเนี่ยมันก็ทำอะไรเราไม่ได้คำว่ามันทำอะไรเราไม่ได้ในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ทุกข์ในขณะที่เรากำลังต่อสู้อยู่เนี่ยเหมือนกับเรากำลังออกรบมันไม่ได้แปลว่านักรบมีความสุขแต่นักรบจะมีความสุขก็ต่อเมื่อสงครามสงบแล้วเราเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราต้องไม่ลืมว่าในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคือการออกรบมันคือการต่อสู้คุณจะมาเอาความสุขในขณะที่คุณปฏิบัติธรรมไม่ได้กำลังหลงประเด็นไงนักปฏิบัติส่วนใหญ่หลงประเด็นเรื่องนี้มากเลยโยคีส่วนใหญ่เนี่ยตัวเองกำลังต่อสู้กับกิเลสในใจน่ะตัวเองก็พยายามบอกว่าเราเนี่ยมีหน้าที่รู้ตามความเป็นจริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในใจของเราก็แล้วแต่หลักของมันก็คือมีสติตามรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเท่านั้นโยคีก็จะไม่เป็นด้วยความที่เราเนี่ยสะสมความผูกพันกับกิเลสแล้วเราก็คิดว่ากิเลสนั้นน่ะมันคือเราความคิดของเราทำไมมันเยอะเหลือเกินทำไมเราถึงง่วงทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเราทำไม่ได้มีเราทุกอันเลยมันมีเราทั้งนั้นเลยอ่ะมันมีเราจะไปจัดการตัวเราได้แหละสับสนไหมสับสนนะตัวเองก็สับสนตัวเองเลยมีเราแต่จะไปจัดการกับตัวเรามันสับสนในการปฏิบัติเนี่ยมันคือการประกาศต่อสู้กับกิเลสแบบเปิดเผยในการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างการทำทานการรักษาศีลเนี่ยมันคือการเตรียมพร้อมสู่การเข้าสู่สนามรบคนละอันนะคือการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่สนามรบส่วนการปฏิบัติธรรมคือการประเกิดประกาศศึกกับกิเลสทำไมถึงบอกแบบนั้นถ้าใครที่เตรียมพร้อมจากการทำทานมาดีใครที่เตรียมท้อนพร้อมจากการรักษาศีลมาดีศึกษาพอมาถึงตัวที่เรามาประกาศต่อสู้เนี่ยเราก็จะมีกำลังมากอย่างเช่นบุคคลที่เป็นสุขขาปฏิปทาขิปปาปิญญาคนที่เป็นสุขขาปฏิปทาขิปปาปิญญาเนี่ยคือเขาผ่านกระบวนการทำทานมาดีเขาผ่านกระบวนการรักษาศีลมาดีจิตใจของเขาเนี่ยมั่นคงมากถึงเขาจะมาปฏิบัติทำยังไงเนี่ยแป๊บเดียวเขาก็บรรลุธรรมเขาไม่มีอุปสรรคอุปสรรคเขาน้อยแต่คนที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาเนี่ยกลุ่มเนี้ยถางทางมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทางที่ถางมามันไม่โอเคทานก็ทำมาไม่ดีมีความตนีมีความหวงมีความหวงสละอะไรไม่ขาดพอสละไม่ขาดปุ๊บเนี่ยพอมาปฏิบัติธรรมหวงลูกหวงล้านหวงคนนั้นหวงคนนี้หวงคนนู้นหวงสมบัติไม่จบปฏิบัติธรรมไม่สงบแต่คนที่เขาสละมาดียกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงเป็นต้นแบบของการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทำไมถึงบอกแบบนั้นคนบอกเอ้ยเสียสละลูกเสียสละภรรยายิ่งใหญ่ตรงไหนเห็นแก่ตัวบางคนพูดอย่างนั้นเอากิเลสตัวเองมาพูดอ่ะคือคนเรามันมีอุดมการณ์ก่อนอันดับแรกต้องคุยกันก่อนต้องเข้าใจตรงกันว่าทุกคนเนี่ยมีอุดมการณ์จุดหมายของชีวิตอ่ะ
เราต้องเอาอุดมการณ์มาตั้งดีๆแล้วเราถึงจะคุยกันรู้เรื่องพระพุทธเจ้าเองเนี่ยไม่ได้มาสละพระนางพิมพายโสธราไม่ได้มาสละพระราหุลชาตินี้ชาติแรกในชาติที่เป็นพระเวสสันดรเนี่ยก็คือสละมาแล้วแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพระนางพิมพายโสธราเนี่ย ย้อนไปเนี่ยเมื่อสี่อสงไขยกับอีกแสนกับก่อนที่พุทธเจ้าเนี่ยจะได้รับคำพยากรณ์จากพุทธเจ้าทีปังกรซึ่งตอนนั้นเป็นสุเมธดาบทพระองค์ไม่ได้ทรงปรารถนาพระนางพิมพาเลยแม้แต่นิดเดียวต้องบอกแบบนั้นไม่รู้จักกันเลยไม่ได้มีความรักไม่ได้แบบเหมือนพระเทวทัตเนี่ยพระเทวทัตยังมีผูกอาฆาตแล้วก็ตามกันมาแต่พระนางพิมพากับพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าเองเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปรารถนาพระนางพิมพาเลยแต่ว่าพระนางพิมพาเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าทีปังกรเนี่ยทรงพยากรณ์สุเมธดาบทว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตอีก4อสงไขยกับอีกแสนกับข้างหน้าพระนางพิมพาจึงอธิษฐานเป็นคู่บารมีในขณะนั้นเองเนี่ยท่านสุเมธดาบทเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความปรารถนาแต่โดยความเป็นต้องคิดตามดีๆเลยนะคะโดยความเป็นผู้ที่มีสัจจะคนที่จะรับความพยากรผู้ที่จะได้รับความพยากรหรือพระโพธิสัตว์ที่จะได้รับความพยากรจากพระพุทธเจ้าเนี่ยครั้งแรกปฏิเสธอยู่แต่ว่าพระพุทธเจ้าทีปังกรเนี่ยท่านบอกว่าอนาคตเนี่ยผู้หญิงคนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านในภายภาคหน้าแล้วหลังจากนั้นมาก็เกิดมาเจอกันตลอดทุกชาติเลยเกิดมาเจอกันร่วมสร้างบารมีกันจนมาชาติที่เป็นพระนางมัตสีชาติที่เป็นพระนางมัตสีเนี่ยลองคิดดูดิว่าคนเกิดมาขนาดเราเกิดมาเจอของเราอะใครมีคู่มั่งตอนเนี้ยลองคิดตามนะคะคนที่มีคู่เรามีคู่อ่ะคู่เราบางทีมันก็ไม่ได้ดีอะไรเลยนะเปรียบเทียบกับคนอื่นเรายังเอาไปเปรียบเทียบโอ้โหคนอื่นก็ดีกว่าเราอีกอะไรเงี้ยบางทีเรายังพูดอย่างนั้นเลยเรามีคู่เราไม่รู้เลยว่าเราเกิดมาเจอกับเขากี่ชาติบ้างแต่เราก็ยังรู้สึกเลยว่าเรารักคู่ที่เราเลือกแล้วใช่เราทิ้งเนี่ยหรือเราเลิกกับเขาเนี่ยแล้วบอกให้เราไปเป็นพระไปบวชหรือขอไปจำศีลสักปีนึงเนี่ยเอาไม่ต้องตลอดชีวิตน่ะเอาแค่จำศีลสักปีนึงเนี่ยเรายังรู้สึกเลยว่าเอ้ยมันจะได้เหรอเดี๋ยวคู่เราก็จะไปมีคนอื่นนะอย่างเงี้ยเขาจะเหงานะสมมติเราไม่ระแวงเขาว่าเขาจะมีคนอื่นเดี๋ยวเขาจะเหงานะเป็นห่วงเขาอย่างนี้เป็นต้นมันต้องได้ทิ้งกันเนี่ยกับคนที่เรารักเนี่ยทั้งนั้นที่คู่เราก็ไม่ได้มีดีกว่าคนอื่นเลยมันยังรู้สึกทรมานถามว่าพระเวสสันดรพระองค์สร้างบารมีมาเนี่ยกับพระนางมัตสีเนี่ยขนาดไหนเป็นไปได้ไหมว่าพระเวสสันดรเนี่ยไม่ได้รักพระนางมัตสีเลยขนาดพระเวสสันดรเนี่ยสละพระโอรสพระธิดาคือพระกัณหาพระชาลีเนี่ยพระนางมัตสีกลับมาด้วยความห่วงพระนางมัตสีกลัวพระนางมัตสีจะเสียใจจนช็อกก็จึงหาเรื่องพระนางมัตสีให้มีเรื่องอื่นมาก่อนไปทำอะไรมาทำไมถึงกลับมาช้าอะไรหิวแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยให้พระนางมัตสีรู้สึกผิดซะก่อนให้มันค่อยๆเสียใจเหมือนฉีดวัคซีนอะให้มันเสียใจนิดๆก่อนแล้วพอมันมีเรื่องใหม่ที่เสียใจมันก็เลยไม่เยอะมันไม่ช็อกไงมันไม่อยากดีแล้วช็อกท่านมีความละเอียดอ่อน
แสดงว่าพระเวสสันดรก็รักพระนางมัตสีอ้าวแล้วรักพระนางมัตสีทำไมถึงได้ยกพระนางมัตสีให้กับคนอื่นกลับมาที่อุดมการเราอย่าลืมนะคะว่าเขามีอุดมการร่วมกันตั้ง4อสงไขยกับอีแสนกับเขามีอุดมการร่วมกันอย่าไปคิดแทนเขาอย่าเอากิเลสเราเนี่ยไปคิดบางทีเราเอากิเลสเราไปคิดแทนไงเขามีอุดมการร่วมกันเขาเกิดมาเพื่อสร้างบารมีหนึ่งในการสร้างบารมีนั้นคือการสละสละบุคคลอันเป็นที่รักที่สุดเพื่อให้หัวใจมันมีวัคซีนป้องกันกิเลสสละคนที่รักที่สุดคือพระนางมัตสีนะที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติเนี่ยคนที่รักที่สุดเดี๋ยววางได้หมดแล้วเหลือแต่พระนางมัตสีนี่แหละที่ยังวางไม่ได้คนอื่นจะเป็นยังไงเนี่ยพระโพธิสัตว์ไม่มีผลเลยนะช่วยแล้วก็จบช่วยแล้วก็จบช่วยแล้วก็จบมีแต่พระนางมัตสีที่ไปไหนก็ยังผูกไปด้วยอยู่มาสละเอาชาติก่อนที่จะเป็นจริงๆแล้วเนี่ยชาติสุดท้ายจริงๆเนี่ยของพระโพธิสัตว์เนี่ยคือเป็นเทพบุตรอยู่ชั้นดุสิตที่รอที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ชาตินั้นไม่ได้สร้างบารมีแล้วรอที่จะมาจุติมาเป็นพุทธเจ้ามาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเพราะฉะนั้นพระนางมัตสีเข้าใจเรื่องนี้พระเวสสันดรก็เข้าใจเรื่องนี้เพราะเขามีอุดมการร่วมกันเขารู้ว่าสิ่งที่ทำคืออะไรคือเขารู้กันอะพอพระนางพระเวสสันดรสละพอพระเวสสันดรสละพระนางมัตสีเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมาพระนางมัตสีเรื่องย่อๆนะพระนางมัตสีก็กลับมาอยู่กับเวสสันดรเขากวดน้ำด้วยกันเขากวดน้ำด้วยกันมันบรรลุวัตถุประสงค์เขาอิ่มเขามีความสุขแต่เราอ่ะดันไม่มีความทุกข์เพราะว่าเราเอากิเลสของเราเนี่ยไปวัดไงเราเอากิเลสของเราไปวัดแม้กระทั่งคนที่สื่อต่างๆออกมาในรูปแบบต่างๆเนี่ยก็เอากิเลสของตัวเองเนี่ยมาบรรยายมาพูดแต่สำหรับตัวเองเนี่ยตัวเองมีความเข้าใจเรื่องของเส้นทางของโพธิสัตว์มันรู้ว่ามันคือความภูมิใจแล้วก็อิ่มใจมากที่ทำสำเร็จคือเราสละคนที่เรารักสำเร็จเนี่ยมันภูมิใจอ่ะแต่มันก็ต้องถึงเวลาเห็นไหมคะในช่วงของสี่อสงไขยก็มีแสนกับเนี่ยยังไม่ถึงเวลาไม่สละนะไม่สละสละยังไม่ได้เพราะจิตมันยังมีเรื่องของคู่อยู่อะไรอยู่ท่านก็ไม่สละและอีกเรื่องหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ก็คือว่ามันเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากซึ่งตัวเองยังคิดว่าเป็นการเสียสละในระดับโลกสมมุติว่าเราเนี่ยมีอุดมการเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นพุทธเจ้าขนาดนั้นอะเราจะได้เกิดชาติไหนเรามีอุดมการว่าเราอยากจะทำสิ่งนี้เนี่ยเหมือนกับพ่อเราแม่เราเนี่ยเรารักงานศิลปะเรารักทุกอย่างที่มันเป็นศิลปะแต่พ่อแม่เราเนี่ยขอร้องให้เราเนี่ยเรียนแพทย์หรือเรียนวิศวะหรือเป็นทหารอย่างที่พ่อแม่ต้องการถามว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนมันเจ็บปวดแค่ไหนกับการที่เราจะต้องได้ทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำแต่คนบางคนก็เลือกที่จะทำตามที่พ่อแม่ขอร้องบางคนก็เลือกที่จะทำตามคำที่พ่อแม่ขอร้องเพื่อความสุขของพ่อแม่ตัวเองยอมทุกข์แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพระเวสสันดรเองเนี่ยเมื่อครั้งที่พระนางมัตสีกลับมาพระท่านก็ยังเป็นคู่บารมีกันอยู่ลูกพระโอรสพระธิดาก็กลับมาหมดชาวเมืองทั้งหลายขอให้พระเวสสันดรเนี่ยกลับออกไปเป็นกษัตริย์อีกครั้งนึงทุกคนแฮปปี้เอนดิ้งกันหมดเลยโหดูพระเวสสันดรพระเวสสันดรกลับเข้าสู่วังแล้วโอ้มีความสุขสมบัติต่างๆมันดีไปหมดเลย
มีความสุขแต่อย่าลืมนะคะว่าอุดมการจุดหมายของเวสสันดรเนี่ยคือการออกบวชเพราะเวสสันดรเนี่ยมีความสุขกับการได้บวชมีความสุขกับการสละมีความสุขกับการมีชีวิตเป็นนักบวชเพราะสละจนหมดแล้วอะสละได้ถึงพระมเหสีที่เป็นที่รักรักด้วยนะยังสละเลยสละได้ถึงพระโอรสพระธิดาสละได้หมดแล้วแต่ว่าพระเวสสันดรก็ยังถูกขออีกให้กลับไปที่เมืองไปเป็นกษัตริย์ค่ะการยอมเสียสละอุดมการตัวเองเพื่อสร้างบารมีของพระเวสสันดรเนี่ยเป็นความเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับความรู้สึกของตัวเองพระเวสสันดรยอมเสียสละการเป็นนักบวชเสียสละทุกอย่างให้โลกเป็นครั้งสุดท้ายมาปกครองคนมาเป็นกษัตริย์มาเป็นสามีมาเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีมาเป็นพ่อที่ดีมาเป็นอะไรที่ดีทุกอย่างแล้วพอมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยสละวังแล้วก็สละลูกสละครอบครัวออกมาบวชเพราะว่ามันเป็นชาติที่จะต้องเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเป็นชาติที่จะต้องตรัสรู้แล้วการสละมันถึงที่สุดแล้วทีนี้กลับมาที่การสร้างบารมีของเราเนี่ยกิเลสมารเนี่ยถ้าใครที่สละได้น้อยเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราจึงมีทุกข์มากถ้าเรารักษาศีลได้น้อยพอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจึงทุกข์มากมันขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวการรักษาศีลการทำสมาธิสิ่งต่างๆเหล่านี้การทำทานการรักษาศีลมันคือการเตรียมตัวสู่สนามรบพอเรามีอะไรพร้อมมากๆเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยพร้อมหมดทุกอย่างพอมาปฏิบัติก็สามารถที่ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแต่ถ้าเกิดว่าเราเตรียมความพร้อมมาไม่ดีทานก็สละมาไม่ดีอย่างบางคนเนี่ยเอาแค่คอร์สเข้มเนี่ยแหละสละทานมาไม่ดีเนี่ยร้องกลับบ้านละอยู่ไม่ได้อยากนอนสบายอยากกินสบายคิดถึงลูกคิดถึงสามีคิดถึงภรรยาแบบเนี้ยคือมันสละมาไม่ดีไงใจมันถูกฝึกมาไม่ดีพอใจมันถูกฝึกมาไม่ดีปุ๊บมันอยู่ไม่ได้พอคุณมาสู่สนามรบเนี่ยคุณมาเจอกิเลสเนี่ยคุณแพ้ละนี่แหละคือกิเลสมารที่เราเจอมันขึ้นอยู่กับความพร้อมของเราในการเผชิญกับกิเลสมารต่างๆเหล่านี้ด้วยเดี๋ยวเกิดความหิวเกิดความอยากมันทู่ไม่ได้อย่างนี้นะคะก็เรียกว่าวันนี้ได้ข้อเดียวเองนะกิเลสมารกิเลสตัวอื่นอีกนะที่เราจะต้องเจอกันแล้วก็การสำรวมหรือการสังวร5อย่างเนี่ยมันต้องเอามาใช้ในตอนที่กิเลสเกิดมันต้องใช้เป็นขนาดกิเลสมารตัวเดียวเนี่ยเรายังต้องใช้ต้องหลายอย่างใช้เกือบทุกอย่างเลยไล่ดีๆนะคะเราจะได้ไปใช้เป็นเมื่อกิเลสมารก็คือใจของเราเมื่อมันมีอกุศลเกิดขึ้นมาเนี่ยการสังวรก็คือการรักษาจิตของเราเนี่ยให้มันดีที่สุดให้มันเป็นกุศลเนี่ยหนึ่งรักษาด้วยศีลนะรักษาด้วยศีลเมื่อกิเลสมันมาเนี่ยเราก็ไม่ไปโกงไม่ไปขโมยไม่ไปทำร้ายคนอื่นไม่อะไรต่างๆให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเนี่ยเราก็ไม่ทำเพราะเรามีศีลเนี่ยเป็นตัวสังวรกิเลสถึงกิเลสมันยังอยู่แต่ว่าเราไม่ทำอันนี้ก็คือศีลข้อที่สองคือสติสังวรถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีปัญญาที่มันแบบเห็นกิเลสแล้วเนี่ยมันกิเลสมันยังอยู่การที่เห็นกิเลสแล้วเนี่ยแสดงว่าเรามีสตินะแต่ถ้าเกิดว่ากิเลสมันยังอยู่แสดงว่าปัญญามันไม่มีกำลังปัญญาเก่าเนี่ยกำลังมันยังน้อยการมีสติรู้กิเลสไปบ่อยๆเนี่ยมันจะสร้างปัญญาใหม่ขึ้นมาให้เกิดกำลังเราก็เอาสติรู้มันมันก็ระวังอ่ะสมมุติว่าเรากลัวหมาเนี่ยซูโม่เนี่ยคนกลัวเยอะมากที่วัดเรากลัวหมาแต่เราต้องเดินอยู่ในวัดเราก็ต้องระวังโดยการถือไม้มั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยนี่คือสติแล้วก็ถ้าเกิดเรามีปัญญาเป็นญาณนะสังวรเนี่ย
ถ้าเป็นญาณสังวรเมื่อไหร่สบายมันทันกิเลสมันเห็นปุ๊บจิตมันก็ดีเหมือนเดิมจิตมันก็ดีนี่คือจิตมันมีกำลังส่วนขันติสังวรเนี่ยมันต้องอดทนที่จะเอาสติหรือปัญญาเนี่ยปัญญาเองเนี่ยตราบใดที่เรายังไม่ใช่พระอรหันต์ปัญญาก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเราก็ต้องใช้ความอดทนที่จะรักษาปัญญาของเราเอาไว้ไม่ใช่รักษาสตินะคะรักษาปัญญามันต้องมีความอดทนคือขันติสังวรและสุดท้ายก็คือวิริยะสังวรคือขันติอย่างเดียวก็ไม่พอมันต้องมีความเพียรไปเรื่อยๆอ่ะกิเลสเกิดมีความเพียรรู้กิเลสเกิดมีความเพียรรู้สังวรอันเนี้ยอันนี้แหละค่ะจะทําให้ไอ้เจ้าตัวมารเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยขัดขวางความสุขในหัวใจของเราเนี่ยมันก็จะเบาบางลงไปนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะสําหรับช่วงของรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเหรียญพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีและขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ